สายทางบ้านนะคะพี่ถนอมคุคณรัรบัชนีจากสระบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณรัชนีปรึกษาอะไรคะวันนี้อ๋อวันนี้เรื่องที่ดินค่ะเดิมทีเป็นที่ของลุงแล้วพี่รัชนีเช่าอยู่ค่ะเช่าทำนาอยู่เช่าที่ลุงเช่าทำนาอยู่ลูกลุงนะเขาก็ขายให้นางพัชนีค่ะแล้วทีนี้นางทัศนีเขาเนี่ยไอ้ฉันก็เช่านางทัศนีอยู่แล้วทีนี้เขาไปติดเขามีคดียาเสพติดแต่ที่ไม่เคยข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าเช่าอยู่ไม่รู้จักกับเขาคือว่าอยู่ๆเขาก็มาขายให้ถ้าเราไม่ซื้อเราก็ไม่มีที่ดินทำกินค่ะเราก็เลยไปกู้เงินธนาคารธ.ก.ส.มาซื้อค่ะซื้อจากผู้ต้องหายาเสพติดใช่ไหมค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาติดคุกคดีอะไรเราก็ไม่รู้จักเขาไงตอนแรกแล้วต่อมาเกิดอะไรขึ้นต่อมาทีนี้ไปกรมที่ดินจะไปประเมินที่ดินพอดีเขาบอกว่าที่ดินของคุณน่ะถูกอายัดครับจากคดียาเสพติดจากคดียาเสพติดค่ะครับแต่ฉันเป็นหนี้คือไปกู้เงินธ.ก.ส.มาซื้อค่ะครับแต่คุณยังไม่ได้จ่ายให้เขานี่ถูกไหมจ่ายอะไรคะยังไม่ได้จ่ายให้กับเจ้าของที่ดินน่ะใช่ไหมยังไม่ได้จ่ายเงินจ่ายแล้วจ่ายไปแล้วค่ะจ่ายไปแล้วค่ะโอนชื่อดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์แล้วค่ะอ๋อโอนแล้วด้วยโอนแล้วค่ะโอนแล้วแล้วโฉนดก็อยู่ที่ธ.ก.ส.ค่ะจำลองที่ธ.ก.ส.คือว่าเอาเงินมาซื้อแปลงนี้ค่ะแล้วปรากฏว่าเขามาอายัดภายหลังใช่ไหมค่ะคดีเดี๋ยวนะคดีนี้มันอยู่ที่ไหนอ่ะไอ้ปปส.ภาค5จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณต้องติดต่อปปส.แล้วถ้าอย่างนั้นน่ะติดต่อปปส.เหรอคะใช่ครับต้องติดต่อปปส.ครับเพราะว่าคดียาเสพติดนี่ก็จะยึดอายัดทั้งหมดเลยนะครับบางทีได้เงินมาจากยาเสพติดก็มาอะไรเงี้ยนะครับหรือคือสมมุตินะที่แปลงนี้เป็นที่ของใครก่อนนะเป็นที่ของพี่ชายพ่อคือของลุงค่ะที่ของลุงที่ของลุงเดี๋ยวนะลุงเขาขายค่ะคุณรัชนีแป๊บเดียวที่แปลงนี้เป็นที่ของลุงแล้วลุงโอนให้ลูกเขาแต่ลูกเขาเนี่ยต้องยาต้องคดียาเสพติดถูกไหมไม่ลูกเขาไม่ได้ต้องค่ะลูกเขาเป็นหนี้แล้วลูกเขาขายค่ะขายพอดีป้าทัศนีเนี่ยเขามาซื้อค่ะเดี๋ยวป้าทัศนีไปซื้อของลูกลุงค่ะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวผมถามอีกนะผมจะงงจากลุงโอนให้ลูกและลูกเขาขายแล้วคนที่มาซื้อคือคนที่คนคือคนที่ต้องคดียาเสพติดแล้วเขาซื้อประมาณได้3ปีเนี่ยฉันก็เช่าอยู่ฉันก็เช่าอยู่ค่ะแล้วทีนี้ก็อยู่เขาติดคุกคดีอะไรเราก็ไม่รู้เนาะเขาไอ้มีลูกเขามาขายให้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเราก็ไม่มีที่จะทำกินเราเคยติดต่อปปส.เชียงใหม่ไหมยังค่ะเดี๋ยวนะเคยลองถามเคสนี้ให้หน่อยนะเดี๋ยวให้ทางเคสนี้ติดต่อปปส.เชียงใหม่นะมีเคสหนึ่งที่เคยถามมาก่อนหน้านี้นะโอเคได้คุยกับคุณกสิณในห้องส่งอยู่คือฟังดูแล้วมันจะมีความยากอยู่นะเพราะเป็นเงินที่เขาก็ต้องเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการยาเสพติดแล้วมาซื้อที่ดินแปลงนี้แต่ฉันมีหลักฐานค่ะคือฉันมากู้เงินที่ธ.ก.ส.ค่ะเข้าใจของคุณนะคุณไม่มีปัญหาไงแต่ว่าไอ้คนนั้นน่ะคุณจะได้เงินคืนได้ด้วยวิธีไหนนั่นแหละคุณจะได้เงินคืนยังไงทีนี้ก็ต้องกลับไปที่ปปส.ที่เขาเป็นคนอายัดที่แปลงนี้ไว้ใช่ไหมของคุณเนี่ยเป็นผู้สุจริตแต่ว่าไปทำธุรกรรมกับคนที่ทุจริตมันจึงติดร่างแหไปด้วยเพราะเขาอายัดที่ดินแปลงนี้ไว้เราก็ไม่รู้จักเขาเราแค่เห็นว่าเขาเป็นคนดีเวลาทำนาเสร็จและไอ้ค่าเช่าก็โทรให้เขามาเอาเราก็ไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนรู้ว่าแต่เขาอยู่อำเภอบ้านหมอค่ะเรามีสัญญาเช่ากันตั้งแต่ลุงไหมมีไหมมีค่ะโอเคดีคืออย่างนี้ครับมันมีร่องรอยของความเป็นมาของที่แปลงนี้ที่เราจะมีโอกาสได้รับการเฉลี่ยทรัพย์หรือจะได้รับ
ไอ้ตรงนี้กลับคืนมาหรือใครก็เพิกถอนการอายัดเพราะว่าเราซื้อโดยสุจริตนะเราไม่ได้ทุจริตไปกับเขานะแต่ว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของที่นั้นเป็นคนค้ายาเสพติดเขาอายัดนี่ถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นมากค่ะเพราะฉะนั้นพี่ต้องรวบรวมข้อมูลที่เขาอายัดอ่ะปปส.เชียงใหม่นั่นแหละพี่ติดต่อปปส.เชียงใหม่เดี๋ยวเราประสานหาเบอร์ให้ติดต่อนะให้ช่วยอีกทางหนึ่งนะครับติดต่ออีกทางหนึ่งนะครับโอเคนะเพราะว่าคนเสียหายก็ทกส.ก็เสียหายด้วยเหมือนกันนะฉันไม่กล้าเล่าให้ทกส.ฟังค่ะวันนี้ฉันก็มาทกส.แต่ฉันไม่กล้าเล่าให้เขาฟังพี่รัชนีต้องเล่าเลยครับเล่าไว้ต้องเล่าเลยใช่ไหมต้องแจ้งทกส.เลยครับว่าขณะนี้ที่ดินใช่ครับต้องแจ้งครับใช่ครับต้องทำเวลาเราจะทำเรื่องนี้ต้องทำร่วมกันนะครับต้องแจ้งให้ทกส.ทราบครับใช่ครับอย่าเก็บไว้คนเดียวนะซื้อไปกี่ล้านอ่ะซื้อไป2คนพี่น้องอ่ะมันมี24ไร่ค่ะ2คนพี่น้องหมดไปก็กู้เงินทกส.ไปล้านนึงนั่นแหละค่ะอืมแล้วยังมีเงินสดอีกอ่ะใช่ไหมแจ้งทกส.ด่วนเลยครับแล้วก็มีหนังสือมีหลักฐานอะไรก็รีบแจ้งทกส.แล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ประสานไปที่ต้นทางก็คือปปส.จังหวัดเชียงใหม่และตามเรื่องนี้เลยครับพี่ครับตามเลยนะครับสวัสดีครับ